สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับจากตอนที่แล้วมานั้นเราทำการน้ำชาแบบอิสระนะครับแต่มาวันนี้เราจะขึ้นโมเดลจากรูปถ่ายนะครับจากการน้ำชาที่ขอออกแบบไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นยูท่านะครับยูท่าทีพอตนะครับเป็นการน้ำชาที่แทบจะเป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับพวกทั้งพวกโปรแกรม 3D นะครับอันนี้มาจาก Google นะครับนักเรียนหาภาพใน Google นะครับอาจจะหาภาพที่นักเรียนการน้ำชาที่นักเรียนถูกใจแล้วนำมาขึ้นรูปนะครับภาพนี้เอามาย้อมสีใน Photoshop นะครับเพื่อการมองเห็นในการรับชมวิดีโออันนี้นะครับเดิมทีเป็นภาพลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเรามาย้อมสีนะครับเพื่อเวลาเราขึ้นโมเดลนะครับจะได้เห็นเส้นซิกเมนต์ต่างๆโดยง่ายนะครับเราไปที่โปรแกรม 3D Max กันดีกว่านะครับก่อนอื่นให้เราเลือกมุมมองนะครับให้เราเลือกมุมมองจะเป็นมุมมองที่เราจะทำการเอาภาพมาเป็นแบ็คกราวด์นะครับขอเลือกมุมมอง left ละกันนะครับไปที่มุมมอง left นะครับไปที่เมนู view นะครับ viewport backgroundนะครับเมนู view นะครับแล้วก็ไปที่ viewport background นะครับหรือ alternate b นะครับ viewport background นะครับตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็นให้เราเลือกไฟล์ก่อนนะครับให้เราเลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์ก่อนนะครับเลือกไฟล์ตรงนี้เลือกไฟล์นะครับไปที่โฟลเดอร์นะครับไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บภาพไว้นะครับเมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้วก็โอเพนนะครับคลิกโอเพนนะครับจากนั้นให้เราติ๊กที่แมทบิชแมปแล้วก็ล็อกซูมแผนนะครับให้เราติ๊กที่Matte Bitmap นะครับแล้วก็Display Background Lock Zoom Pan นะครับ Lock นะครับ3ตำแหน่งนี้นะครับจากนั้นตอบโอเคครับเห็นไหมครับรูปการน้ำชามาแล้วเพื่อความสะดวกในการมองเห็นนะครับเดี๋ยวขอนำกริดเส้นกริดออกนะครับกริดลายนะครับเดี๋ยวถ้าไม่เอาออกเดี๋ยวจะมองวิดีโอนี้ลำบากนะครับขอไปที่ view นะครับกริดแล้วก็ show home grid ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับไปที่ view กริดแล้วก็เอาเครื่องหมายติ๊กข้างหน้า show home grid ออกนะครับ view grid show home grid นี่นะครับขอโชว์ภาพแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะขอขึ้นโมเดลที่มุมมองท็อปนะครับขึ้นที่มุมมองท็อปนะครับที่มุมมองท็อปไปที่ standard permittive ตัวนี้นะครับ standard permittiveแล้วไปที่ cylinder นะครับนะครับมาที่ standard permittive นะครับมาที่ cylinder นะครับคลิกที่ cylinder นะครับให้เราวาดที่มุมมองท็อปนะครับที่จุดกลางๆนี้เมื่อเราวาดเสร็จแล้วโดยประมาณนะครับจะมีเส้นความกว้างเกิดขึ้นที่มุมมอง left ที่มีรูปการน้ำชาอยู่นะครับเอากะโดยประมาณก่อนนะครับประมาณก่อนนะครับเสร็จแล้วปล่อยแล้วดึงขึ้นนะครับย้ายสายตามามองที่มุมมองฟอนต์ทางขวานะครับแล้วดึงขึ้นนะครับลากไปก่อนได้เลยนะครับลากไปก่อนนะครับยังไม่ต้องฟิกอะไรมากนะครับขอปรับมุมมองให้ชมวิดีโอชัดๆ
กด F4 นะครับกด F4 ที่มุมมอง perspective เส้นซิกเมนต์จะปรากฏนะครับ เดี๋ยวเราจะมีการปรับที่มุมมอง left นะครับเพื่อให้โพลีกอนพอดีกันนะครับให้รูปที่เรากำลังจะขึ้นนะครับมาที่มุมมอง left ไปที่ maximize นะครับขอไปที่ move นะครับดึงตำแหน่งนะครับดึงตำแหน่งของรูปทรงซิลินเดอร์ที่เราวาดขึ้นมานะครับส่งไปนิดหนึ่งนะครับให้เราทำการคลิกขวานะครับ convert to poly นะครับ convert to poly นะครับแล้วจะมีตัวเลือกอยู่ทางขวามาให้เรานะครับมี vertex edge นะครับ border polygon element นะครับให้เราเลือกที่ polygon นะครับ polygon แล้วคลิกด้านบนนะครับของรูปทรงกระบอกกด delete นะครับเรามองไม่เห็นอีกด้านหนึ่งนะครับมองไม่เห็นด้านในก็เพราะว่าโปรแกรม 3D Max นั้นต้องการประหยัดทรัพยากรเครื่องนะครับเราสามารถปรับให้เห็นด้านไหนได้นะครับนำเมาส์ไปชี้ที่มุมมอง perspective นะครับขอความทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าทำไมใช้3D Max version 8นะครับก็เพราะว่าเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างง่ายในการสอนเรื่องเบสิกนะครับส่วนใครจะใช้เวอร์ชัน2011-2012ก็ได้นะครับไปที่วิวนะครับไปที่วิวนะครับไปที่คอนฟิกมาที่ติ๊กตรงคำว่า for to size นี่นะครับติ๊กคำว่า for to size แล้วตอบโอเคเห็นไหมครับเราจะมองเห็นเรากลับมาที่มุมมอง left ครับที่มุมมอง left นะครับขอปรับ maximize นะครับที่มุมมอง left ในการปรับรูปทรงนะครับขอให้ใจเย็นๆนะครับขอให้ใจเย็นๆนะครับไปที่ vertex นะครับใช้รูปทรงใช้รูปถ่ายที่เรานำมานะครับมาเป็นแบบอย่างนะครับมาเป็นแนวในการจัดก่อนอื่นขอรวบนะครับขอรวบ vertex ด้านล่างก่อนนะครับไปที่ scale นะครับดึงนะครับจัดแบบหยาบๆก่อนนะครับจัดแบบหยาบๆก่อนยกเลิกการเลือกก่อนนะครับแล้วปรับให้รูปทรงกระบอกนั้นอยู่ตรงกลางนะครับนะครับรวบ vertex ด้านล่างใหม่นะครับไปที่ scale นะครับดึงนะครับรวบตำแหน่งอันนี้ค่อยๆจัดครับค่อยๆจัดส่วนของหูและตรงปากกาเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งสนใจนะครับจัดส่วนของบอดี้ของลำตัวก่อนนะครับนั่นนี่เดี๋ยวขอดึงไปด้านบนก่อนนะครับขอดึงไปด้านบนก่อนที่เหลือเดี๋ยวให้คอนเน็กต์เอาสังเกตว่าส่วนนี้นะครับส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมีการคอนเน็กต์นะครับเพื่อให้พอดีกับช่วงรอยต่อของหูกานะครับตอนนี้ให้เรามาที่หูก่อนนะครับให้พอดีรอยต่อกับหูกานี้นะครับขณะนี้เราเลือกชนิดของการเลือกเป็นแบบ crossing นะครับ crossing แค่ลากผ่านก็เลือกได้แล้วนะครับมี2แบบนะครับแบบ window แบบ crossing
คอสซิ่งก็คือวงกลมวงกลมจะอยู่ที่ขอบสี่เหลี่ยมนะครับเราไปที่เอทนะครับไปที่เอทนะครับเราใช้เมาส์ลากผ่านเส้นนะครับเห็นไหมครับเส้นตั้งจะถูกเลือกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้เมาส์ลากผ่านนะครับแล้วทำการคอนเน็กนะครับนะครับหาปุ่มคอนเน็กนะครับคอนเน็กขอทบทวนให้นิดนึงเครื่องมือต่างๆนี้ถ้าเราคลิกที่ปุ่มนั้นมันจะปรับให้ทันทีมันจะนำค่าที่ปรับครั้งสุดท้ายมาให้เราใช้นะครับส่วนสี่เหลี่ยมด้านนี้นะครับจะเป็นการปรับคอนเน็กแบบปรับค่าได้นะครับขอคลิกรูปสี่เหลี่ยมของคอนเน็กแล้วกันนะครับตรงนี้เพิ่มซิกเมนต์เป็น1นะครับค่าเริ่มต้นหรือค่า default ของมันเพิ่มแค่1ก่อนนะครับนี่นะครับมันจะเพิ่มให้1นะครับตอบโอเคครับจากนั้นเราไปที่ vertex นะครับปรับตำแหน่งใช้เมาส์รวบจุดทั้งหมดไว้ดึงลงไปที่ scale ปรับออกนิดนึงโอเคครับจะขอ connect อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นแนวต่อของหูนะครับลากผ่านนะครับไปที่ connect ตอบโอเคนะครับไปที่ vertex ใช้เมาส์ลากครอบไว้ดึงใช้ scale ปรับนะครับขนาดขอปรับตำแหน่งนี้หน่อยนะครับเพื่อให้พอดีกับช่วงรอยต่อของหูจากนั้นเราก็เลือกเอทนะครับเลือกเอทนะครับใช้เมาส์ลากผ่านทำการคอนเน็กนะครับได้เส้นเพิ่มมานะครับได้เส้นเพิ่มมาใช้เมาส์รวบเวอร์เท็กนะครับโลเวอร์เท็กแล้วจัดตำแหน่งให้ตรงกับแนวหูขอไปที่สเกลนะครับเราปรับให้กว้างออกนะครับเรามาดูที่4มุมมองกันครับเห็นไหมครับเป๊ะเลยนะครับครับเรามาดูที่4มุมมองนะครับเพื่อเช็คดูว่าโอเคไหมนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะทำต่อเลยนะครับเราจะทำแนวหูสังเกตว่าถ้าเรามีรูปถ่ายนะครับถ้าเรามีรูปถ่ายเป็นแบบนั้นจะค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าไม่ต้องกะเองนะครับถ้าเรากะสัดส่วนเองนั้นจะค่อนข้างลำบากนะครับบางทีการน้ำชาผอมไปบ้างอ้วนไปบ้างนะครับส่วนอันนี้มีแบบแล้วจะยากตรงที่ว่าเราต้องฟิกตามแบบในบางส่วนที่เราอาจจะลำบากเรื่องว่าจะต่อโพลีกอนตรงไหนแค่นั้นเองนะครับขอทำแนวหูต่อนะครับเดี๋ยวเราจะทำแนวหูนะครับจะทำแนวหูต่อนะครับขอปรับที่maximize นะครับในการทำแนวหูนั้นเราจะใช้เส้นสปายไลน์นะครับขอไปที่ select object นะครับเราจะใช้สปายไลน์วาดมาก่อนนะครับยกเลิกนะครับยกเลิกการเลือกไปที่ create นะครับไปที่ shape ไปที่ lineนะครับไปที่ create นะครับไปที่ shape เราไปที่ line นะครับมาคลิก line แล้วลงมือวาดเลยกันเลยนะครับก็ซูมสักนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะครับซูมสักนิดนึงลงมือวาดนะครับ
เราจะวาดแนวกลางนะครับแนวกลางของหูนี้นะครับไม่ต้องชิดก็ได้นะครับห่างๆคลิกคลิกนะครับอย่าห่างเกินนะครับอย่าห่างเกินเพราะว่าเดี๋ยวแนวโค้งของหูจะไม่สวยประมาณนี้นะครับเมื่อสุดแล้วนะครับเมื่อพอแล้วก็กด Escape นะครับหรือ ESC ที่คีย์บอร์ดนะครับมุมซ้ายสุดเราก็จะได้เส้นนะครับจากนั้นให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาเอาไปที่ Select Object ก่อนก็ได้นะครับคลิกขวานะครับ Convert to Editable Spline นะครับ Convert to นะครับ Editable Spline นะครับจากนั้นเรามาดูกันนะครับเมื่อเรา convert ไปเป็น spline แล้วมันจะมีตัวเลือกให้มานะครับคือ vertex segment และ spline นะครับเราจะใช้ตัวเลือก vertex นะครับใช้ตัวเลือก vertex นะครับคลิกที่ vertex นะครับจะมีจุดเกิดขึ้นนะครับจากนั้นให้เราลากครอบจุดทั้งหมดนะครับให้เราลากครอบจุดทั้งหมดยกเว้นจุดเริ่มต้นและจุดปลายนะครับยกเว้นจุดเริ่มและจุดปลายลากครอบทั้งหมดนะครับจากนั้นคลิกขวาไปที่ Smooth ครับเพื่อทำเป็นเส้นโค้งให้เป็นเส้นโค้งต่อเนื่องทั้งหมดนะครับนะครับคลิกขวาไปที่ Smooth นะครับเดิมจะเป็นจุดมุมนะครับแต่ตอนนี้เราจะทำ Smooth แล้วนะครับคลิกขวาไปที่ Smoothตอนนี้เป็นเส้นโค้งมาแล้วนะครับไปที่สี่มุมมองนะครับสังเกตว่าที่มุมมองเปอร์เปกทีฟนะครับที่มุมมองเปอร์เปกทีฟนั้นจะมีแนวสไปไลน์เกิดขึ้นคราวนี้เราไปดูกันนะครับว่าแนวของหูนั้นขอยกเลิกการเลือกก่อนนะครับแนวของหูนั้นจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับขอปรับ maximize ที่มุมมองท็อปนะครับนะครับในการทำหูนั้นนะครับในการทำหูนั้นเราควรจะบิดนะครับเราควรจะบิดให้ด้านใดให้ด้านของรูปนะครับรูปตัวกานี้นะครับด้านนี้ครับให้ด้านนี้อยู่ในแนวตั้งฉากนะครับกับเส้นสีดำนี้นะครับเพื่อความง่ายในการทำหูนะครับเราไปที่เครื่องมือ Rotate หมุนนะครับหมุนให้เส้นด้านนี้ด้านตรงเป็นตั้งฉากนะครับให้อยู่ในแนวตั้งฉากจะดูได้ยังไงครับถ้าเส้นไม่มีรอยหยักแสดงว่าอยู่ในแนวตั้งฉากแล้วเห็นไหมครับเราหมุนให้ด้านนี้นะครับอยู่ในแนวตั้งฉากเราไปที่สี่มุมมองครับไปที่ Perspective ครับตัวทีครับขอดูตำแหน่งก่อนนะครับขอดูตำแหน่งก่อนว่าเส้นสไปรัลอยู่แนวไหนเส้นสไปรัลอยู่แนวนี้นะครับเส้นสไปรัลไม่อยู่แนวนี้นะครับเห็นไหมครับเส้นสไปรัลจะอยู่แนวนี้นะครับเส้นสไปรัลอยู่แนวนี้นะครับปรากฏว่าหมุนผิดครับขอหมุนแนวนี้แล้วกันหมุนใหม่นะครับขอหมุนวัตถุใหม่นะครับ
สักครู่หมุนถูกแล้วนะครับขอหมุนใหม่นะครับโอเคไปที่4มุมมองนะครับและเช็คที่มุมมองเปอร์เฟกซีนะครับนะครับนี่คือตำแหน่งนะครับตำแหน่งของหูนะครับเดี๋ยวคลิกโพลีกอนให้ดูนะครับนี่คือตำแหน่งของหูนะครับนี่คือตำแหน่งของหูนะครับก่อนที่เราจะทำหูนั้นเนื่องจากเราต้องการทำให้หูนั้นมีลักษณะเป็นมนเป็นวงกลมนะครับดังนั้นเราจะทำรูปสี่เหลี่ยมนี้เราจะทำเป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับเราจะทำรูปหกเหลี่ยมนะครับไม่ใช่หกเหลี่ยมนะครับเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะครับให้เราคลิกที่เส้นนะครับไปที่เส้นเอ็ดนะครับระวังคลิกโดนเส้นข้างหลังนะครับแล้วกันเราคลิกที่ ignore back facing จากนั้นคลิกเส้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับจากนั้นเราไปที่ connect นะครับที่ connect นะครับจะเกิดลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมที่เกิดข้างในนะครับ segment ให้เรากรอกเป็น2นะครับเราคลิกกันอื่นเห็นไหมครับจะเกิดลักษณะรูปแปดเหลี่ยมนะครับอันนี้นะครับเราจะใช้รูปแปดเหลี่ยมนะตอบโอเคครับทำเหมือนเดิมครับมาทำที่จุดนี้นะครับจุดหูอีกด้านหนึ่งนะครับเราคลิกไปที่ UTS นะครับคลิกเส้น4ด้านนะครับเส้น4ด้านนะครับแล้วไปที่ Connect มันจะจำค่าเดิมนะครับเห็นไหมครับมันจะจำค่าเดิมอยู่ตอบโอเคครับอันนี้เราดูครับเราดูจุดที่จะเป็นหูคือตำแหน่งนะครับขอเลือกโพลีกอนให้ดูตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวเราทำหูกันเลยนะครับเราคลิกโพลีกอนด้านล่างนะครับเราคลิกโพลีกอนด้านล่างนะครับเราอาจจะเริ่มจากข้างบนก็ได้นะครับหรือเริ่มจากข้างล่างก็ได้นะครับแล้วแต่เราคิดด้านล่างก่อนนะครับไปที่ x จุด along spyline นะครับ x จุด along spyline นะครับไปที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับข้างๆ x จุด along spyline นะครับรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับรูปสี่เหลี่ยมนี้เราสามารถปรับค่าได้จากนั้นเราไปที่คลิกที่ปุ่ม pick spyline ครับนี่นะครับคลิกที่ปุ่ม Pick Spyline คลิกที่เส้นที่เราวาดขึ้นมานะครับโปรแกรมจะถามว่าคุณจะใช้ Spyline ไหนก็คลิกสังเกตว่าจะเกิดลักษณะเส้นโค้งลงแบบนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ให้เราไปเริ่มจากข้างบนนะครับให้เราเริ่มจากข้างบนเรา Cancel ไปก่อนนะครับให้เราไปคลิกที่ Polygon รูปอันบนนะครับจากนั้นไปที่เดิมครับไปที่รูปสี่เหลี่ยมข้างๆ S จุด along spyline นะครับคลิกนะครับปรากฏว่าได้ดังใจที่เราอยากให้เป็นนะครับใน spyline มันเลือกไว้ก่อนแล้วนะครับมาได้ตรงนี้เราตอบโอเคครับเดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อเป็นลักษณะนี้นะครับค่า default มันจะถูกกำหนด segment นะครับ segment ก็คือการแบ่งส่วนค่า default มันจะถูกกำหนดให้แค่6นะครับเราสามารถเพิ่มให้มันละเอียดได้ดูนะครับเดี๋ยวจะเพิ่ม segment นะครับ7 8 9 10
นะครับไม่ต้องละเอียดเกินก็ได้ครับอันนี้ขอใช้สักถ้าละเอียดเกินเราจัดมีการจัดจุดจัดเส้นนั้นเราจะจัดลำบากนะครับขอใช้สักใช้สัก10แล้วกันนะครับขอใช้สัก10แล้วกันตอบโอเคครับนะครับตอบโอเคไม่ยากเลยนะครับไปที่4มุมมองครับคราวนี้เรามาดูที่ที่มุมมองที่เราใช้ภาพนะครับเป็นแบ็กกราวด์เรามาดูกันนะครับขอปรับ maximize ปรากฏว่าแนวที่เราต้องการนั้นนะครับมันไม่อยู่ในแนวของแนวหูของรูปถ่ายนะครับมันไม่อยู่ในแนวหูของรูปถ่ายเราสามารถที่จะปรับได้จุดนี้นะครับขอไปที่ vertex นะครับรวบทั้งหมดนะครับเราไปที่ scale ดึงพร้อมกันเลยครับปรับให้เล็กลงโทษทีครับขอคอนโทรล Z กลับนะครับจุดนี่ครับพลาดไปแล้วครับอย่าลืมครับอย่าลืมเอาเครื่องหมายติ๊กตรง ignore back facing ออกนะครับเดี๋ยวจะพลาดนะครับอ้าว ignore back facing เนื่องจากเราต้องการรวบทั้งจุดข้างหน้าจุดข้างหลังนะครับรวบทั้งหมดครับดึงจัดไปข้างบนครับเห็นไหมครับรวบทั้งหมดไปที่ scale ครับดึงลงดึงลงละนะครับรวบทั้งหมดดึงลงจัดตำแหน่งรวบทั้งหมดครับดึงลงนะครับจัดตำแหน่งนะครับจัดตำแหน่งรวบทั้งหมดครับต่อใช้สเกลนะครับปรับตำแหน่งรวบทั้งหมดไปที่สเกลนะครับรวบทั้งหมดไปที่สเกลครับเหมือนเดิมดึงในแนวเฉียงนะครับดึงลงใจเย็นนะครับช่วงนี้ค่อยแต่งครับใจเย็นระวังไปโดนจุดอื่นนะครับส่วนจุดนี้เดี๋ยวขอดึงออกมาข้างนอกก่อนนะครับเพราะต้องมีการเชื่อมเห็นไหมครับไปโดนจุดข้างในระวังครับระวังขอเลือกทีละ2จุดแล้วกดคอนโทรลไว้ขอดึงออกมาข้างนอกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการเชื่อมนะครับมีการเชื่อมนะครับปรับสเกลปรับตำแหน่งนะครับค่อยๆฝึกนะครับค่อยๆฝึกจุดนี้ถ้าจุดนี้นะครับถ้าซิกเมนต์มันน้อยไปเราสามารถที่จะเพิ่มได้นะครับเช่นเราไปที่เลือกเอ็นนะครับเลือกแบบ crossing ข้างบนนะครับแล้วลากเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมไปที่ connect ครับไปที่ connect นะครับไปที่ connect ตัวนี้นะครับโอเค1พอนะครับพิมพ์1เพิ่มซิกเมนต์แค่1นะครับตอบโอเคนะครับเราก็จะได้จุดเวอร์เท็กซ์เพิ่มขึ้นมาแล้วเรารวบนะครับรวบแล้ว move จัดตำแหน่งเห็นไหมครับจุดไหนที่เราต้องการเพิ่มความละเอียดนะครับเราก็โปรแกรมอาจจะมีปัญหาเรื่องภาพแบ็กกราวด์บ้างนะครับไม่เป็นไรไปที่4มุมมองนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเชื่อมนะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมนะครับขอมาที่มุมมองเปอร์เพกซีฟนะครับเ
สังเกตว่าในการทำ extrude along spyline นั้นมันจะมีจุดติดแค่ด้านเดียวนะครับอีด้านยังไม่ติดนะครับเราต้องทำการเชื่อมกันเองนะครับต้องทำการเชื่อมเองนะครับเดี๋ยวเราคลิกนะครับจุดที่เราจะเชื่อมหูนะครับกับตัวกานะครับไปที่ select object ไปที่ polygon นะครับ polygon นะครับคลิก polygon ด้านนี้นะครับคลิก2ด้านนะครับกด control ไว้คลิก polygon อีกด้านหนึ่งจากนั้นไปที่เครื่องมือ bridge ครับ bridge นะครับสะพาน bridge นะครับคลิกที่ bridge ได้เลยครับเรียบร้อยครับนะครับเดี๋ยวขอปรับที่สมูทดูนะครับว่ารูปจะออกมายังไงเราสกอร์มาข้างล่างครับแล้วมาติ๊กตรง use name subdivision นะครับติ๊กนะครับติ๊กลองเรนเดอร์ดูนะครับไปที่ quick render ไปที่รูปการน้ำชานะครับไปที่รูปการน้ำชานะครับรูปนี้คลิกนะครับถ้าสมูทไม่พอนะครับเราสามารถที่จะปรับค่าสมูทได้นะครับโดยปรับค่านะครับ iteration ตรงนี้นะครับให้เป็น2ใส่เลข2ลอง quick render ดูโอเคครับมนสวยงามสังเกตว่าด้านบนนี้จะมืดนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับให้เรนเดอร์2ด้านนะครับเราปรับไปที่รูปการน้ำชาอันแรกเนี่ยนะครับเป็นการปรับค่าต่างๆเป็นการเรนเดอร์แบบปรับค่าต่างๆนะครับคลิกการน้ำชาอันแรกนะครับให้เราติ๊กตรง for to size ตรงนี้นะครับให้เรนเดอร์2ด้านเราติ๊กนะครับจากนั้นเราปรับขนาดภาพให้ใหญ่ชนิดหนึ่งตอนนี้ขอใช้1024กับ768นะครับปรับขนาดภาพครับและให้ติ๊ก for to size นะครับให้เรนเดอร์อย่างงนะครับไม่เหมือนการปรับมุมมองนะครับอันนี้เป็นปรับการเรนเดอร์เรนเดอร์ครับคลิกเรนเดอร์ที่ตรงนี้ก็ได้นะครับที่ตรงนี้ก็ได้โอเคครับสวยงามโอเคครับอันนี้ขอจบตอนนะครับในการทำหูนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปจะเป็นการทำบริเวณขอบปากและด้านล่างนะครับ